เราทุกคนอยู่ในสังคมกันตั้งแต่เกิดเริ่มจากสังคมหน่วยเล็กที่สุดคือครอบครัวขยายไปเป็นชุมชนจังหวัดประเทศทวีปไปจนถึงสังคมโลกอันกว้างใหญ่เรื่องราวหนึ่งเกิดขึ้นที่หนึ่งแต่อาจจะส่งผลกระทบไปยังสังคมส่วนต่างๆรอบตัวได้ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมหน้าที่และชีวิตความเป็นอยู่เราควรรู้เพราะมันสนุกดีวันนี้พี่วิวจะพาน้องๆไปดูเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับอารยธรรมอินเดียโบราณและไปสนุกกับเกมช่วยพาสัตว์ต่างๆกลับถิ่นที่อยู่อาศัยไปเยือนทัชมาฮาลอนุสรณ์สถานแห่งความรักพร้อมกันไหมถ้าพร้อมแล้วไปพบกันในสังคมสนุกคิดสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกับพี่วิวอีกครั้งนะคะในรายการสังคมสนุกคิดค่ะรายการที่พี่วิวจะนำเอาเกร็ดความรู้สนุกเกี่ยวกับสังคมประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีวันสำคัญอารยธรรมและอื่นๆอีกมากมายนะคะมาเล่าให้น้องๆฟังค่ะซึ่งในสัปดาห์นี้บอกเลยว่าเราจะมาคุยกันในเรื่องที่น่าสนใจมากค่ะเพราะว่าน้องๆเคยเห็นอาคารข้างหลังนี้ไหมคะแน่นอนว่าต้องเคยเห็นใช่ไหมล่ะพอจะรู้กันไหมว่านี่คืออาคารอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันถึงอาคารหลังนี้คุยกันว่านี่คืออะไรมีประวัติความเป็นมายังไงนะคะรวมไปถึงเรารู้กันดีว่าอาคารหลังนี้ตั้งอยู่ที่ประเทศอินเดียค่ะดังนั้นเราจะมาคุยกันเรื่องอารยธรรมอินเดียนะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะพี่วิวก็จะมีเกมสนุกสนุกเกี่ยวกับภูมิศาสตร์มาให้น้องๆเล่นกันนะคะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปฟังเรื่องอารยธรรมอินเดียกันก่อนเลยดีกว่าค่ะไปพูดถึงอารยธรรมอินเดียเนี่ยนะคะบอกเลยว่าเป็นอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่แล้วก็อยู่มายาวนานมากๆเลยค่ะตั้งแต่สมัยโบราณนู่นมาจนถึงสมัยปัจจุบันก็ยังมีประเทศอินเดียอยู่ใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเราจะพูดถึงทุกมิติของอารยธรรมอินเดียเนี่ยไม่ไหวแน่นอนค่ะดังนั้นพี่วิวก็เลยเอาเกร็ดความรู้สนุกๆเกี่ยวกับอารยธรรมอินเดียที่พูดถึงอารยธรรมอินเดียแล้วพลาดไม่ได้เลยเนี่ยนะคะมาทั้งหมด5ข้อค่ะมาเล่าน้องๆฟังนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันทีละข้อดีกว่าค่ะว่าจะมีอะไรบ้างเริ่มจากเรื่องแรกนะคะนั่นก็คือเรื่องแม่น้ำนั่นเองพูดถึงอารยธรรมอินเดียเนี่ยไม่พูดถึงแม่น้ำไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าอารยธรรมต่างๆของโลกเนี่ยเกิดขึ้นมาก็เกี่ยวพันกับสายน้ำเสมอค่ะเพราะว่าคนในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็มักจะตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณริมน้ำใช่ไหมคะแม่น้ำสายสำคัญที่สุดของอินเดียในสมัยก่อนนู่นเนี่ยในสมัยอารยธรรมแรกๆเลยเนี่ยนะคะคือแม่น้ำสินธุค่ะอารยธรรมแรกของอินเดียเนี่ยตั้งอยู่บริเวณใกล้แม่น้ำสินธุนะคะดังนั้นเราก็เลยเรียกอารยธรรมนี้ว่าอารยธรรมสินธุค่ะซึ่งนี่ก็เป็นอารยธรรมแรกๆของโลกนะคะหลังจากยุคสมัยนั้นค่ะอารยธรรมอินเดียก็แผ่กระจายอำนาจมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีพื้นที่ที่ขยายกว้างมากขึ้นครอบคลุมแม่น้ำมากขึ้นค่ะซึ่งแม่น้ำสำคัญของอินเดียเนี่ยมีทั้งหมด5สายด้วยกันนะคะเราน่าจะเคยได้ยินสำนวนชักแม่น้ำทั้ง5ใช่ไหมคะก็หมายถึงแม่น้ำ5สายนี่แหละค่ะได้แก่คงคายมุนาอจิราวดีสรภูแล้วก็มหินั่นเองนะคะ5สายนี้เลยค่ะซึ่งจะบอกว่าอารยธรรมอินเดียเนี่ยเป็นอารยธรรมที่ค่อนข้างจะเชิดชูความเป็นธรรมชาติต่างๆนะคะเขาเชิดชูแม่น้ำของเขาค่ะดังนั้นเขาเห็นว่าแม่น้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องของการให้ชีวิตเป็นเรื่องของการชำระล้างอะไรต่างๆนะคะดังนั้นเขาก็เลยเชิดชูให้แม่น้ำแต่ละสายเนี่ยนะคะขึ้นเป็นเทพขึ้นเป็นเทพีค่ะยกตัวอย่างเช่นแม่น้ำคงคาก็จะกลายเป็นคงคาเทวีนะคะส่วนแม่น้ำยมุนาก็จะกลายเป็นยมุนาเทวีเช่นเดียวกันค่ะพูดถึงเรื่องเทพเรื่องเทพีมาแบบนี้แล้วเรื่องที่2ไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของศาสนาของชาวอินเดียนั่นเองนะคะต้องบอกว่าที่อินเดียเนี่ยอารยธรรมอินเดียเป็นอารยธรรมที่มีศาสนาหลากหลายมากค่ะแต่ศาสนาหลักสุดๆที่พูดถึงอินเดียไม่นึกถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั่นเองค่ะทีเนี้ยเทพเจ้าที่สูงที่สุด3องค์ของชาวอินเดียเนี่ยนะคะที่เขานิยมจะนับถือกันก็คือ 1. พระศิวะหรือว่าพระอิศวร2พระนารายณ์หรือว่าพระวิษณุแล้วก็3พระพรหมนั่นเองค่ะถือว่าเป็นเทพเจ้าที่สูงที่สุด3องค์ค่ะนอกจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยนะคะศาสนาอีกศาสนาหนึ่งที่สำคัญมากๆในอินเดียไม่แพ้กันเลยก็คือศาสนาอิสลามนั่นเองค่ะเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมีราชวงศ์อิสลามเข้ามาปกครองนะคะนอกจากพราหมณ์ฮินดูแล้วก็อิสลามแล้วเนี่ยก็ยังมีศาสนาอีกหลายศาสนานะคะที่เกี่ยวพันกับอารยธรรมอินเดียค่ะ
พราะว่าอารยธรรมอินเดียเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดศาสนาของโลกเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาเชนหรือว่าศาสนาซิกค่ะส่วนเรื่องที่3นะคะที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยถ้าพูดถึงอารยธรรมอินเดียเนี่ยก็คือระบบวรรณะนั่นเองค่ะระบบวรรณะนี่เป็นระบบในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะที่ใช้แบ่งชนชั้นของคนออกจากกันค่ะโดยจะแบ่งคนตามหน้าที่แล้วก็ชนชั้นต่างๆตามความเชื่อนะคะโดยเขาเชื่อว่าคนเนี่ยเกิดจากร่างกายส่วนต่างๆของพระพรหมค่ะเมื่อเกิดออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันวรรณะเนี่ยนะคะแบ่งเป็นทั้งหมด4วรรณะหลักๆด้วยกันค่ะวรรณะแรกคือวรรณะพราหมณ์นะคะเขาบอกว่าวรรณะพราหมณ์เนี่ยเกิดจากปากของพระพรหมค่ะดังนั้นนะคะคนที่อยู่ในวรรณะพราหมณ์เนี่ยก็จะมีหน้าที่สั่งสอนมีหน้าที่เป็นนักบวชสอนศาสนาอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนวรรณะที่2นะคะก็คือวรรณะกษัตริย์นั่นเองกษัตริย์เนี่ยถือว่าเกิดจากมือหรือว่าแขนของพระพรหมนะคะมีหน้าที่ต่อสู้ปกครองบ้านเมืองเป็นทหารเป็นผู้ปกครองต่างๆค่ะไม่ใช่แค่พระมหากษัตริย์นะคะแต่ว่าคนที่อยู่ในอาชีพพวกทหารพวกการปกครองเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในวรรณะกษัตริย์เช่นเดียวกันค่ะแม้ว่าวรรณะกษัตริย์เนี่ยจะเป็นวรรณะที่ถือว่าเป็นชนชั้นปกครองแต่วรรณะกษัตริย์ก็จะต้องเคารพวรรณะพราหมณ์เช่นเดียวกันเพราะว่าวรรณะพราหมณ์คือคนที่มีหน้าที่ด้านความศักดิ์สิทธิ์ด้านเทพเจ้าต่างๆค่ะส่วนวรรณะที่3นะคะก็คือวรรณะแพทย์นั่นเองค่ะวรรณะแพทย์นี่เชื่อว่าเกิดจากลำตัวของพระพรหมนะคะมีหน้าที่เป็นพ่อค้าเป็นขหบดีต่างๆค่ะก็คนที่ทำอาชีพค้าขายนั่นแหละและวรรณะสุดท้ายนะคะก็คือวรรณะสูตรนั่นเองค่ะซึ่งเชื่อว่าเกิดจากเท้านะคะดังนั้นก็จะเป็นผู้ใช้แรงงานต่างๆค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีสิ่งที่อยู่นอกระบบวรรณะแล้วเราหลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าเป็นวรรณะด้วยนะคะนั่นก็คือจันทานค่ะจันทานนี่ถือว่าเป็นคนที่อยู่นอกระบบวรรณะนะคะเป็นคนที่โดนขับไล่ออกมาหรือว่าเกิดมาผิดจากระบบวรรณะต่างๆก็จะถูกรังเกียจจากคนในสังคมนั่นเองค่ะส่วนเรื่องที่4เนี่ยนะคะคือเรื่องศิลปะค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าศิลปะของอินเดียเนี่ยค่อนข้างจะเกี่ยวพันกับความเชื่อทางศาสนานะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาสนาพุทธศาสนาเชนรวมไปถึงศาสนาอิสลามค่ะเราจะเห็นประติมากรรมที่เป็นเทพเจ้าฮินดูมากมายเห็นพระพุทธรูปมากมายรวมไปถึงประติมากรรมในศาสนาเชนก็มีเช่นกันนะคะหรือว่าสิ่งก่อสร้างเนี่ยก็มักจะเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเทวาลัยของฮินดูต่างๆรวมไปถึงศาสนสถานขนาดใหญ่หรือว่าอาคารขนาดใหญ่ที่สร้างตามความเชื่อของอิสลามค่ะอย่างทัชมาฮาลที่เรากำลังจะพูดถึงก็เช่นกันนะคะและเรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องที่5ก็คือเรื่องวรรณกรรมนั่นเองบอกเลยว่าวรรณกรรมอินเดียนี่น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าในยุคสมัยแรกๆเนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับศาสนาแล้วก็ธรรมเนียมกษัตริย์ค่ะโดยเริ่มจากการที่เป็นการเล่าปากเปล่าก่อนนะคะก่อนที่จะมีการจดบันทึกค่ะซึ่งวรรณกรรมอินเดียที่ดังๆที่เราคุ้นเคยกันก็จะมีพวกชาดกต่างๆนิทานชาดกที่เราฟังกันใช่ไหมคะรวมไปถึงมหากาพย์เช่นมหากาพย์รามยณะที่เป็นต้นกำเนิดของรามเกียรติ์และมหากาพย์มหาภารตะค่ะรวมไปถึงคัมภีร์ต่างๆทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์พระเวทหรือว่าคัมภีร์ปุราณะนะคะก็เป็นวรรณกรรมอินเดียทั้งนั้นเลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับอารยธรรมอินเดียที่น่าสนใจที่พี่วิวเก็บมาเล่าให้น้องๆฟังคร่าวๆนะคะอย่างไรก็ตามตอนนี้เราแวะไปเล่นเกมสนุกๆ สักแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันเรื่องทัชมาฮาลดีกว่าค่ะรับรองว่าเรื่องนี้สนุกแน่นอนค่ะไปเล่นกันเพื่อนๆครับวันนี้เราจะออกมาสำรวจกันและที่ที่เราไปสำรวจก็คือสวนสัตว์แต่ไม่ใช่สวนสัตว์ธรรมดาธรรมดานะเพราะว่าที่นี่เป็นสวนสัตว์เก่าๆที่ถูกปล่อยทิ้งร้างมานานโอ้เพื่อนๆดูสิครับสภาพที่นี่รกร้างมากๆแต่ยังมีน้องสัตว์อาศัยอยู่เต็มไปหมดไม่มีใครดูแลเลยสัตว์ที่นี่ก็มีสภาพที่ผอมแห้งมากๆอย่างนี้คงต้องขอแรงเพื่อนๆหน่อยแล้วล่ะครับไม่ช่วยกันพาสัตว์พวกนี้กลับคืนสู่ธรรมชาติกันเถอะและนี่ก็คือตัวช่วยของพวกเราวันนี้ครับเริ่มเรียบร้อยแล้วป่ะออกเดินทางกันเลย
เรามาถึงพื้นที่แรกกันแล้วครับบึงน้ำที่มีขนาดใหญ่มากและดูเหมือนจะลึกมากด้วยไม่มีพื้นดินเลยแถมยังมีพืชน้ำเต็มไปหมดเอ๊เพื่อนๆครับเพื่อนๆว่าพื้นที่แบบนี้เป็นบ้านของสัตว์ชนิดไหนกันนะระหว่างปลากบหรือจะเป็นลิงกันนะถูกต้องแล้วครับปลานั่นเองปลาเป็นสัตว์น้ำอาศัยและดำรงชีวิตอยู่ในน้ำตลอดชีวิตปลาหายใจด้วยเหงือกเคลื่อนไหวไปมาด้วยครีบและกล้ามเนื้อของลำตัวครับนอกจากปลากุ้งหอยปูม้าน้ำก็อาศัยในน้ำเช่นกันนะครับไปต่อกันครับเดินมาอีกนิดเราก็จะเจอแหล่งน้ำอีกแบบที่มีเกาะหินผุดขึ้นมากลางบึงตรงนี้ก็มีบัวสลับกับหินดูเดินยากมากเลยล่ะครับมาช่วยกันคิดพร้อมๆกันนะครับว่าพื้นที่แบบนี้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดไหนกันนะระหว่างกวางนกหรือจะเป็นกบพื้นที่แบบนี้แหละที่เป็นบ้านของเจ้าชายกบกบเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกหรือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่อาศัยอยู่ได้ทั้งในน้ำบนบกผิวหนังของกบมีต่อมเมือกที่ช่วยทำให้กบมีผิวหนังที่ชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาตอนเป็นตัวอ่อนจะอาศัยอยู่ในน้ำหายใจด้วยเหงื่อแต่เมื่อโตขึ้นจะเปลี่ยนรูปร่างและอาศัยอยู่บนบกหายใจด้วยปอดหรือผิวหนังอย่ารอช้าไปกันต่อเลยโอ้โหพื้นกว้างและโล่งไกลสุดลูกหูลูกตาแบบนี้ต้นไม้ก็มีแต่ต้นเล็กๆเหมือนกันนะเนี่ยมาดูกันว่าพื้นที่แบบนี้จะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดไหนระหว่างนกลิงหรือจะเป็นควายใช่แล้วที่นี่เป็นบ้านของคุณควายนี่แหละควายจัดว่าเป็นสัตว์บกอาศัยอยู่บนบกโดยสัตว์บกมีทั้ง2และ4ขาพื้นที่โล่งแบบนี้ไม่ได้มีแต่ควายอย่างเดียวนะช้างม้าวัวสิงโตก็เป็นสัตว์บกเหมือนกันวันนี้นอกจากเพื่อนๆจะได้ช่วยพาเราสัตว์กลับบ้านแล้วยังได้รู้จักถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์หลายๆตัวไว้ครั้งหน้าเพื่อนๆมาสนุกกันต่อแต่จะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามนะครับตอนนี้ยังเหลือสัตว์อีกเยอะเลยที่เราต้องไปส่งให้ถึงบ้านต้องรีบเดินทางต่อแล้วไปก่อนนะครับทุกคนเป็นไงกันบ้างคะน้องๆเกมเมื่อกี้ตอบคำถามกันได้ไหมคะแหมเอาเป็นว่าตอบได้ไม่ได้แต่ตอนนี้เราควรจะไปฟังเรื่องราวที่น่าสนใจของอาคารด้านหลังนี้แล้วค่ะบอกเลยว่าเป็นอาคารที่ชื่อดังของโลกมากๆนะคะเพราะว่านี่คือ1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ที่มีชื่อเรียกว่าทัชมาฮาลค่ะทัชมาฮาลเนี่ยนะคะที่เห็นอาคารแบบนี้นี่คือสุสานขนาดใหญ่ค่ะที่ตั้งอยู่บริเวณสวนนะคะริมแม่น้ำยมุนาในเมืองอัคราค่ะซึ่งทัชมาฮาลหลังนี้บอกเลยว่าเป็นอาคารที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะเพราะว่าสร้างจากหินอ่อนทั้งหลังและมีอาคารข้างๆประดับหินทรายสีแดงค่ะ wow. ถามว่าการสร้างนี่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนยิ่งใหญ่ขนาดที่ว่าใช้แรงงานคนถึง 20,000 คนนะคะแล้วก็ใช้ระยะเวลาสร้างถึง22ปีด้วยกันค่ะส่วนลักษณะทางสถาปัตยกรรมของทัชมาฮาลเนี่ยนะคะก็บอกเลยว่ายิ่งใหญ่มากจริงๆแล้วก็วิจิตรบรรจงมากจริงๆค่ะดูจากภาพภายนอกจะเห็นว่าทัชมาฮาลเนี่ยมีความสมมาตรนะคะคือทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยเท่ากันเป๊ะเลยเหมือนมีกระจกตั้งอยู่ตรงกลางเลยนะคะส่วนถ้าไปดูที่รายละเอียดนะคะไม่ว่าจะด้านนอกหรือด้านในเนี่ยก็มีลายอันวิจิตรงดงามมากๆค่ะประดับตกแต่งไปด้วยอัญมณีแล้วก็หินสีต่างๆนะคะคือที่เราเห็นสีขาวเนี่ยเพราะว่าเรามองไกลๆแต่ถ้าเราไปมองใกล้ๆเนี่ยจะเห็นว่ามีหินสีมีอะไรต่างๆประดับอยู่นะคะซึ่งของเหล่านี้นำมาจากแหล่งที่มีชื่อเสียงทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือว่าเมืองอื่นๆในประเทศนะคะดังนั้นนี่คือที่ที่รวบรวมของมีค่าแล้วก็ฝีมือช่างอันดับต้นๆมาไว้ด้วยกันค่ะความงดงามของทัชมาฮาลเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้นะคะ
แต่น้องๆรู้ไหมว่าการไปชมทัชมาฮาลเนี่ยสามารถไปชมได้ทั้งหมด3เวลาด้วยกันเลยทีเดียวค่ะโดยแต่ละเวลานะคะสีของทัชมาฮาลเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปตามแสงที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะไม่ว่าจะเป็นตอนเช้านะคะไปดูตอนที่พระอาทิตย์กำลังขึ้นเนี่ยทัชมาฮาลจะเป็นสีชมพูค่ะส่วนในเวลากลางวันนะคะแดดจะจัดทัชมาฮาลจะเป็นสีขาวค่ะและในเวลาค่ํานะคะตอนที่พระอาทิตย์กำลังตกเนี่ยทัชมาฮาลก็จะเป็นสีเหลืองค่ะเรียกได้ว่านี่คือสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์มากๆแห่งหนึ่งในอินเดียเลยทีเดียวนะคะและแน่นอนค่ะพูดว่าเป็นสุสานเนี่ยแปลว่าสถานที่นี้คือสถานที่ฝังศพนะคะต้องบอกว่าไม่ใช่ศพธรรมดาค่ะแต่ว่าเป็นพระบรมศพนะของจักรพรรดิองค์สำคัญองค์นึงนะคะแห่งราชวงศ์โมกุลค่ะแล้วก็พระมเหสีนะคะซึ่งเป็นที่รักมากๆพระจักรพรรดิองค์นั้นนะคะก็คือพระจักรพรรดิชาจาฮันค่ะแล้วก็พระมเหสีเนี่ยชื่อว่าพระนางมุมตัชมาฮาลนะคะซึ่งได้ยินชื่อของพระนางมุมตัชมาฮาลแล้วเนี่ยน่าจะพอเดากันได้ใช่ไหมคะว่านี่คือที่มาของชื่อทัชมาฮาลทั้งหลังนี่แหละค่ะแล้วถามว่าพระนางมุมตัชมาฮาลเนี่ยพระนางเป็นใครมาจากไหนทำไมสำคัญขนาดที่มีสุสานยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะคะพระนางเนี่ยก็เป็นพระมเหสีของพระเจ้าชาจาฮันซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์โมกุลนี่แหละค่ะแต่ว่าพระนางเนี่ยเป็นพระมเหสีอันเป็นที่รักมากๆนะคะของพระเจ้าชาจาฮันค่ะดังนั้นพระองค์เนี่ยเสด็จไปที่ไหนก็ตามพระนางมุมตัชมาฮาลก็จะต้องเสด็จไปด้วยนะคะเรียกได้ว่าอยู่มาด้วยกันตลอดพระชนชีพเลยค่ะจนกระทั่งในที่สุดนะคะวันที่พระนางมุมตัชมาฮาลเนี่ยสิ้นพระชนจากการประสูติพระโอรสองค์ที่14นะคะทำให้พระเจ้าชาจาฮันเนี่ยเสียพระทัยมากนะคะถึงขนาดที่ไม่เป็นอันทำงานอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะพระองค์เนี่ยถึงขั้นเกณฑ์แรงงานต่างๆมาเพื่อสร้างสุสานที่ยิ่งใหญ่อย่างทัชมาฮาลนี้ขึ้นมานะคะจนกระทั่งแทบไม่ได้ปกครองบ้านเมืองเลยและในที่สุดนะคะพระโอรสของพระองค์ที่ชื่อว่าพระเจ้าออรังเซฟเนี่ยก็รู้สึกไม่โอเคกับเรื่องนี้รู้สึกว่าพระบิดาเนี่ยจำเป็นจะต้องปกครองบ้านเมืองถ้าสมมติว่าไม่ปกครองก็ไม่ควรจะเป็นพระมหากษัตริย์แล้วดังนั้นในที่สุดค่ะพระเจ้าออรังเซฟก็เลยทำรัฐประหารนะคะแล้วก็ถอดพระเจ้าชาจาฮันออกจากการปกครองแล้วก็นำไปคุมขังไว้ที่ป้อมอัคราค่ะปรากฏว่าหลังจากที่พระเจ้าออรังเซฟเนี่ยนะคะขึ้นปกครองอินเดียแทนในตอนนั้นแล้วเนี่ยพระเจ้าชาจาฮันก็ไม่ได้โกรธแค้นอะไรลูกเลยนะคะแต่ว่าพระองค์ก็ยังโศกเศร้าเสียพระทัยถึงการสิ้นพระชนของพระนางมุมตัชมาฮาลเนี่ยต่อไปเรื่อยๆค่ะเขาเล่ากันว่าถึงขนาดที่พระองค์เนี่ยถูกคุมขังอยู่ในป้อมอัคราเนี่ยนะคะยังต้องมองไปที่ทัชมาฮาลทุกวันเพื่อระลึกถึงพระมเหสีอันเป็นที่รักเลยค่ะจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยพระองค์ก็สิ้นพระชนตามไปนะคะเล่ากันว่าถึงขนาดวันที่พระองค์สิ้นพระชนเนี่ยพระองค์ลุกจากแท่นบรรทมไม่ไหวนะคะพระองค์ยังถือกระจกอยู่ในมือเลยค่ะเพื่อที่ว่าจะส่องไปให้เห็นเงาสะท้อนของทัชมาฮาลนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชาจาฮันกับพระนางมุมตัชมาฮาลที่เป็นที่มาของทัชมาฮาลสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนั่นเองค่ะเป็นไงกันบ้างคะน้องๆบอกเลยว่าเรื่องราวของทัชมาฮาลแล้วก็ความรักระหว่างพระเจ้าชาจาฮันกับพระนางมุมตัชมาฮาลเนี่ยยิ่งใหญ่มากจริงๆนะคะชอบกันหรือเปล่าแต่ว่าสัปดาห์นี้น่าเสียดายมากๆค่ะที่เวลาของเราเนี่ยสิ้นสุดลงแล้วนะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะสัปดาห์หน้าพี่วิวยังมีเรื่องราวน่าสนใจมาเล่าน้องๆฟังเช่นเคยค่ะน้องๆลองเดากันได้นะคะว่าจะเป็นเรื่องอะไรแล้วเดี๋ยวมารอฟังเฉลยที่สัปดาห์หน้าเนาะแต่สัปดาห์นี้พี่วิวขอลาไปก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะได้เวลามาทบทวนความรู้กันหน่อยคำถามอารยธรรมอินเดียมีศาสนาหลักเป็นศาสนาใดระหว่างศาสนาอิสลามกับศาสนาฮินดูถูกต้องศาสนาฮินดูนั่นเองประเทศอินเดียมีความหลากหลายในศาสนาประชากรส่วนใหญ่ตั้งแต่โบราณมาจนถึงปัจจุบันนับถือศาสนาฮินดูเป็นหลักโดยคิดเป็น 79.8% ของประชากรทั้งหมดคำถามสัตว์ชนิดไหนเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำระหว่างกบกับปูคำตอบก็คือกบกบเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกหรือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่อาศัยอยู่ได้ทั้งในน้ำและก็บนบกคำถามสถาปัตยกรรมใดของประเทศอินเดียที่ได้ชื่อว่าเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรัก
ช่แล้วทัชมาฮาลเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเก่งมากๆครับทุกคนตอบถูกทุกข้อเลย